สวัสดีครับขณะที่เรากำลังได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพอยู่เนี่ยเราก็ต้องคิดทุกคนก็ต้องคิดแต่ก่อนที่จะเริ่มคิดเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาอยู่ช่วงสั้นๆอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเวลานั้นมันไม่มีชื่อเรียกมันไปเรียกอะไรไม่ได้นั้นแต่ขอสมมติว่าเรียกว่าความว่างแล้วกันช่วงก่อนที่จะเริ่มคิดทุกความคิดเนี่ยมันจะมีช่วงนี้แทรกอยู่ไม่งั้นเราคงจะคิดไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเปรียบเสมือนกับว่ามีกล่องใบหนึ่งและของอยู่เต็มเนี่ยมันไม่ว่างเลยใส่อะไรไปไม่ได้แล้วก็เหมือนกันถ้าไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยเราก็คงคิดไม่เป็นเรื่องมันจะคิดอะไรต่อก็ไม่ได้เพราะช่วงระหว่างต่อความคิดแต่ละความคิดต้องอาศัยช่องว่างไอ้ส่วนที่เป็นความว่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดมันต้องรวมกันไอ้ทั้งว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างสลับกันไปปนกันไปไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของที่จะอยู่กับที่อยู่เฉยๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทีนี้รู้แล้วได้อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เสียอะไรแต่รู้บ่อยๆเห็นมันบ่อยๆเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับมันว่าไอ้ว่างไม่ว่างเนี่ยไอ้คิดไม่คิดหรือก่อนที่จะคิดเนี่ยรวมกับความคิดเนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปไม่จีรังยั่งยืนก็แค่นั้นแหละครับสวัสดีครับ